สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆเช่นเคยนะครับก็มี FC นะครับแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็รวมไปถึงลูกค้านะครับหลายๆท่านนะครับก็มีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับเรือนใหม่นะครับอย่างเช่นล่าสุดนะครับก็สอบถามมาว่าพี่ครับไฟสูงผมอะเวลาผมตบไฟสูงแช่มันจะขึ้นแค่ครึ่งวิแล้วมันก็ดับถามว่าเป็นที่เรือนใหม่ไหมนะครับผมคอนเฟิร์ม 100% เลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่เรือนใหม่เรือนใหม่เนี่ยเขาจะทำหน้าที่เพียงแสดงผลเท่านั้นแต่ในความหมายของการแสดงผลเท่านั้นเนี่ยเขาก็ประมวลผลนะฮะตัวเลขตัวหนังสือบวกลบคูณหารเหมือนกันแต่เขาไม่ได้มีส่วนในการไปควบคุมอุปกรณ์ตัวรถนะฮะบนเรือนใหม่เนี่ยไม่ใช่เขาจะรับนะสัญญาณไฟเลี้ยวมาอย่างเช่นเมื่อเวลาเราตบไฟเลี้ยวนะครับสวิตช์ไฟเลี้ยวเนี่ยเขาจะทำหน้าที่เป็นกลไกเป็นรูปแบบของกลไกไม่ใช่รูปแบบของวงจรในรถยนต์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ซ่อมง่ายที่สุดแต่แกะยากที่สุดมันจะไม่เหมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผมเคยตรวจซ่อมที่ผมนำเสนอลงไปเนี่ยเช่นอินเวอร์เตอร์พาวเวอร์ซัพพลายเนี่ยถือว่าเป็นวงจรที่ยากกว่าในเรือนไม้รถยนต์หรือบนตัวรถยนต์หลายเท่าแต่มันมีความง่ายกว่าคือมันจะรวมอยู่แค่อยู่ตรงหน้าเราอย่างเช่นบอร์ดคอมพิวเตอร์เนี่ยมันยากกว่าบอร์ดเรือนไม้เยอะหลายเท่าอุปกรณ์เยอะกว่าเป็นพันวงจรเลยบนเรือนไม้เนี่ยมีไม่ถึงร้อยวงจรแต่บนเรือนไม้เนี่ยในส่วนของภาคเรือนไม้เนี่ยเขาจะทำงานไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่เขาทำหน้าที่เป็นแสดงผลลัพธ์ให้มนุษย์เข้าใจนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวเนี้ยเข็มวัดรอบเข็มวัดความเร็วเข็มความร้อนแล้วก็เข็มน้ำมันนะครับเขาจะทำงานทันทีเมื่อมีผลลัพธ์เขาจะทำงานทันทีเมื่อถูกได้รับคำสั่งให้ทำเลขกิโลเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็จะบวกลบคูณหารตัวเลขอยู่ตลอดเวลาผมก็ไม่รู้ว่าเขาคำนวณจากอะไรเหมือนกันเรือนใหม่ทำหน้าที่แสดงผลอย่างเดียวเวลาเราตบไฟสูงเนี่ยกลไกที่สวิตช์ไฟสูงเนี่ยจะไปสั่งให้สวิตช์ในพวงมาลัยนั่นแหละนะครับในการสับสวิตช์นะฮะไฟเข้าหลอดไฟมันจึงเป็นไฟสูงนะครับไฟสูงกับไฟปกติจะอยู่คนละหลอดนะครับในรถยนต์แล้วเวลาที่เราตบไฟสูงจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะส่งสัญญาณสับสวิตช์มาให้ตัวหลอด LED สีฟ้าที่อยู่แถวๆนี้ไฟสูงสากลมันจะอยู่ประมาณหลอดนี้นะเขาจะเป็นสีฟ้าเวลาเราวัดด้วยมิเตอร์เข็มแทบจะไม่ขึ้นเลยแต่มันไม่เสียนะเพราะว่ามันเป็นความต้านทานสูงใช้แรงดันพังทลายสูงมันถึงไม่ค่อยเสียไงนะครับเพราะว่ามันถูกจำกัดกระแสไว้ด้วยตัวต้านทานมันก็เลยไม่ค่อยเสียไม่ต้องไปโฟกัสในเรื่องของหลอดพวกนี้เลยนะครับอย่าเพิ่งไปกางขาแล้วก็หลอดไฟนะฮะหลอดไฟเนี่ยมีแต่ขาดมีแต่ทำงานกับไม่ทำงานจะไม่มีติดแป๊บเดียวจะไม่มีติดแป๊บเดียวแล้วดับไม่ใช่ไฟสูงไม่ใช่แบบนั้นไฟรถยนต์ก็ไม่ใช่ไฟรถยนต์เป็นแบบต่อพารีเลย์นะฮะถ้าเป็นไฟสปอตไลท์ส่วนมากช่างก็จะติดตั้งรีเลย์ให้นะครับรีเลย์ก็จะรองรับกระแสผ่านสูงสายไฟก็ต้องใหม่หมดเพราะว่าหลอดบางหลอดมันกินกระแสสูงจริงๆนะครับในรถยนต์หรือแม้กระทั่งหลอดธรรมดาเนี่ยก็กินกระแสสูงหลอดไฟรถยนต์เนี่ยเขาจะกินกระแสสูงนะหลอดรุ่นเก่าๆนะแต่หลอด LED เนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาอีกว่าถ้าเกิดว่าเขาใช้หลอด LED เนี่ยหลอด LED จะกินกระแสน้อยแต่ใช้แรงดันแล้วมันมีวงจรตรงไหนล่ะที่ไปขับหลอดไฟเราต้องไปศึกษามันก็จะมีกล่อง ECU บอร์ดควบคุมในเรื่องของหลอดไฟแต่ไม่ใช่เรือนใหม่แน่นอนครับบนเรือนใหม่ไม่มีอุปกรณ์ที่ไปสั่งเปิดไฟเลยนะไม่มีเป็นหน้าที่แค่รับสัญญาณเข้ามารับสัญญาณเข้ามาว่าคุณเปิดไฟแล้วมันจะมาทำให้ไฟอ่ะว่าคุณเปิดไฟแล้วติดแค่นั้นเองส่วนในเรื่องของเข็มวิธีการเซตเข็มนะง่ายมากนะครับหนึ่งเลยให้เราเปิด power supply เข้ามาก่อนแต่ต้องเป็น power supply นอกนะท่านอย่าเอาไปใส่เบ้ารถยนต์แล้วท่านจะไปคาลิเบตเข็มหรือท่านจะไปตั้งเข็มบนรถไม่ได้เวลาที่ท่านสตาร์ทรถยนต์อุณหภูมิติดแล้วแล้วก็น้ำมันก็ไม่ได้อยู่ศูนย์เข็มจะไม่ตรงส่วนมากจะมีปัญหามากที่สุดก็คือคนไม่เข้าใจมันนะฮะแม่เข้าใจตุ้มอีกแล้วครับเข็มน้ำมันกับเข็มความร้อนเนี่ยเอาไปคาลิเบตในตัวรถไม่ได้โดยเฉพาะรถยนต์ที่มีน้ำมันกับรถยนต์ที่เพิ่งขับมาเอาไปใส่ไม่ได้ไปตั้งไม่ได้เลยท่านจะต้องต่อสาย power supply เข้ามานะทางพิน1กับพิน21เป็นไฟบวกขา2เป็นกราวสับเข้ามา12โวลต์ปั๊บนี่เขาเรียกว่าการทดสอบแบบ power supply นอกเข็มจะเซต0เอง
จากนั้นท่านไม่ต้องทำอะไรท่านปิดท่านตั้งเข็มเลยท่านตั้งเข็มให้ตรงตามที่ท่านต้องการเลยยังไงมันก็ตรงตรงตามที่ท่านต้องการทุกประการมันจะไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้แล้วท่านลองหมุนดูก็ได้มันจะกลับมาที่เดิมได้3 2 1กลับมาที่เดิมได้นี่คือเราเรียกว่าเซต0จากนั้นให้ท่านปิดและท่านเอาเลนส์ใหม่ตัวนี้ไปเข้าเบ้าเลยถ้ารถท่านน่ะส่วนของการแสดงผลน้ำมันหรืออะไรไม่ถูกต้องนะมันจะเพี้ยนเลยแต่ถ้ารถท่านแสดงน้ำมันถูกต้องมันจะตรงนะมันไม่มีผิดพลาดลองอีกก็ได้ว่ามันจริงหรือเปล่าลองแค่เข็มเดียวเปิดไฟเข้ามามันก็กลับที่เดิมได้เราเรียกว่าการเซต0เดือนไมฟอร์จูเนอร์หรือวีโก้เข็มมันจะกระดิกแบบนี้นะตอนที่ power supply มาไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียสมันคือถูกต้องแล้วคราวนี้ลอง3เข็มเลยนะครับลอง3เข็มเลยนะเปิดไฟเข้ามา12โวลต์นะครับมันจะลงเองเนี่ยปกติแล้วท่านเอาไปเข้าเบ้าเลยนะครับแล้วข้อควรระวังเวลาที่ไฟมันวิ่งแบบนี้อย่าไปถอดอย่าไม่ได้ถอดไม่ได้นะมันจะลัดวงจรได้นะครับให้ท่านปิดแล้วท่านถอดเข็มแล้วก็ตั้งให้ตรงอีกทีทำจนกว่าที่ท่านจะพอใจเรื่องของการเซตเข็มนะครับอย่าเซตตอนที่เปิดไฟเข้ามาให้ท่านเปิดไฟเข้ามาก่อนแล้วรอจังหวะนิดนึงรอให้เขาคืนตัวนะครับจากนั้นให้ปิด power แล้วใส่เลยเวลาที่ท่านประกอบมันก็จะตรงอยู่แล้วนะแล้วเวลาเอาไปใช้งานนะครับมันก็จะเกิดคำถามว่าพี่มันรอบมันไม่ตรงนิดนึงอะน้ำมันมันไม่ตรงผมต้องแบบนี้ผิดพลาดนิดนึงได้ครับไม่ต้องซีเรียสเลยท่านก็หมายไว้แบบไหนหมดน้ำมันเข็มขับ80เป็นอย่างนี้ส่วนมากจะตรงครับที่ทำไปไม่มีปัญหาเลยนะเอาแนวทางผมไปใช้นะครับแล้วก็หลังบ้านนะครับก็มีคอสนะครับแบบมินิมอลนะครับซ่อมเรือนใหม่นะครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยทุกท่านก็ไปสามารถเรียนแบบบุฟเฟ่เลยนะครับเรื่องของ power supply ด้วยนะครับในเรื่องของ power supply เนี่ยเดือนละ100เนี่ยปรึกษาได้ทันทีนะฮะแต่ถ้าเป็นเดือนละ20นะครับ5เดือนดาวสีทองปรึกษาได้นะครับโทรปรึกษาหรือขอแนวทางได้ก็โหลดชีทโหลดอะไรไปปริ้นได้นะครับก็ประมาณนั้นโอเคนะครับคลิปนี้ก็พอได้แนวทางนะพี่ช่างยนต์นะครับเวลารถเข้ามานะครับหนึ่งเลยท่านจะต้องแยกการเสียก่อนซ่อมเดือนใหม่อะไรก็ตามเนี่ยหนึ่งเลยนะครับอุปกรณ์จะต้องครบหน่อย2เก็บงานดีๆนะครับถ้าทำไม่ดีไม่ได้ศึกษารายละเอียดก่อนจากที่จะได้ตังค์แต่ท่านจะเสียลูกค้าไปเลยนะครับประมาณนั้นก็ฝากไว้ศึกษาให้ครอบคลุมนะครับก่อนทำการตรวจซ่อมไม่มีทางรู้หรอกนะครับว่างานซ่อมเดือนใหม่จะมาวันไหนผมไปเรียนแล้วผมจะได้ใช้ไหมไม่มีใครรู้ลูกค้าจะมาโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งตัวลูกค้าจะมาตอนที่ท่านเฉยเมยแล้วเวลาลูกค้ามาถ้าท่านซัพพอร์ตเขาไม่ได้ท่านจะเสียลูกค้านะครับแล้วถ้าลูกค้ามาท่านทำไม่ดีท่านจะเสียลูกค้าไปตลอดกาลเลยวิธีการสร้างโอกาสก็คือท่านจะต้องสร้างในตัวของท่านเองไปเรียนรู้นะครับที่หลังบ้านนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ